สวัสดีครับมุกครับวันนี้นะครับเราก็จะมาร่วมทัวร์กันนะครับไปกันเลยมากันที่มุมแรกของเรานะครับทุกคนก็คือมุมทำงานของเรานั่นเองนี่เป็นไงครับเวลาเรานั่งเรียนออนไลน์นั่งทำงานนะครับเราก็จะทำที่มุมนี้เลยมุมทำงานของเรานะครับทุกคนก็จะมีนี่ด้วยน้องยางอินเดียดำน้องสวยมากเลยครับมุมต่อไปนะครับมันอยู่ถัดจากมุมทำงานของเราก็คือที่นอนของเราเองบนเตียงนะครับก็มีหมอนทั้งหมด4ใบเผื่อมีใครจะมานอนที่ห้องนะครับแล้วก็มีหมอนข้างด้วยแล้วก็มีผ้าห่มที่สต็อกไว้ในตู้เผื่อมีคนมานอนที่ห้องนะครับทุกคนแล้วก็บนเตียงก็มีโต๊ะญี่ปุ่นเอาไว้แบบเผื่อนั่งเรียนขี้เกียจไปนั่งเรียนที่โต๊ะทำงานเผื่อเอาไว้นั่งดูซีรีส์ดูเน็ตฟลิกซ์อย่างเงี้ยครับแล้วก็หัวนอนของเรานะครับก็มีนี่เลยน้องไซใบซากน้องยังต้นเล็กตะมุตะมิอยู่เลยน่ารักมากต่อไปนะครับทุกคนเราพาทัวร์พิเศษมุมนี้มากก็คือมุมกระจกของเรานั่นเองนะครับทุกคนโดยที่มุมกระจกของเรานั้นมีนี่เลยน้องมอนสเตอร์ล่านะครับแล้วก็มีแอคเซสซอรี่เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีเพอร์ฟูมนะครับมีกล่องรองเท้าตรงนี้ด้านล่างมีกล่องเก็บของแล้วก็ลิ้นชักครับไว้เก็บของที่อยากจะใช้ตรงนี้ก็แอบมีแจกันด้วยนะมุมต่อไปนะครับทุกคนเราก็ไม่รู้จะเรียกมันว่ามุมอะไรคือมุมที่เราเอาไว้แบบเก็บของวางของนะครับมุมนี้มันก็จะอยู่ถัดจากมุมกระจกเมื่อกี้นะคนตรงนี้มีน้องกวักมรกตด้วยทุกคนแล้วก็เราก็วางโน้ตบุ๊กไว้แล้วก็ต้นไม้ปอนิดหน่อยมุมต่อไปนะครับทุกคนเราเรียกมันว่าสูตรโวอินโคเซตนะก็คือแบบมันเหมือนวอล์กอินโคเซตแบบย่อมๆอ่ะเป็นเซมิวอล์กอินโคเซตอะไรประมาณนี้ทุกคนก็คือแบบมีตู้เสื้อผ้าแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นห้องน้ำเราออกจากห้องน้ำปุ๊บแล้วก็หยิบเสื้อผ้าไปใส่ได้เลยและที่มุมนี้ก็มีตู้เย็นด้วยแล้วก็แบบบนตู้เย็นก็คงคอนเซ็ปต์คือต้นไม้ปลอมเยอะมากห้องนี้ลองเมนูนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับครั้งหน้าเราจะทำคอนเทนต์อะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย